ไปไหนก็ได้ตามเขาไปไม่ต้องคิดเยอะกลุ่มเยอะแล้วก็ช้างเริ่มจากหอการเกษตรมุ่งหน้าไปตลาดเลี้ยวขวาที่แหลมงอบครับข้ามเรือเฟอร์รี่ไปฝั่งสลักเพชรไปบางเบ้าจากนั้นกลับมาที่รพ.ส.ต.ฉางเกลือแล้วก็ไปไต่เขาเกลือแล้วก็ขึ้นไปเซเว่นโป่งน้ำร้อนแล้วก็กลับมาที่จุดสตาร์ทนะครับ400กิโลผมต้องไปถ่ายข้างหลังไงหัวใจมันเต้นกันเลยเนี่ยหัวใจนิ่งมากนักขี่ต่างประเทศเนี่ยเร็วๆถ่ายว่าเลยต่อแล้วพี่ล่ะครับแล้วพี่ล่ะครับผมตามมาดูครับว่ากี่โมงเนี่ย75โลใช้เวลาไปชั่วโมง2ชั่วโมง15นาทีไม่ต้องเยอะกว่าที่ว่าคนละ80ครับไป80ขอหน่อยไหมอ๋อเนี่ยนะไปซื้อเร็วไปสวัสดีครับจอดรถก่อนครับมีคิวเขามีคิวต่อคิวรอบแรกเลยมากระโปรงนะครับอาจจะแมนมากเลยโอ้ทุกคน
ต้องเอามะพร้าวเก็บไปสแตมป์ที่ใช่ใช่เหลือใช่ตรงนี้มาถึงมาถึงไม่กันเอามะพร้าวไปให้ผู้จัดตรงที่ไม่เอาแล้วไม่กินขอไม่รับรอครับต่อให้ครับขอบคุณครับมาใครยังไม่ได้เราไปต่อฝั่งโน้น25 50 โลไปถึงฝั่งโน้น50โลอันนู้นเพราะฝั่งนี้ไปถึงท่าเรือ25สลักเพชรอันนี้ฝั่งสลักเพชรแล้วก็เดี๋ยวใช่ๆเดี๋ยวเราย้อนกลับไปท่าเรือ50โลครับผมตกเพื่อนกำลังจะสั่งไปท่าเรือสั่งลำเน่าเป็นอันตรายแต่ตกเยอะๆดีกว่าครับมันจะไม่ลื่นเท่ากับบันมาข้างหน้าไปเร็วๆเอ๊ะบอกจะไปเล่นน้ำเดี๋ยวตรงทางเข้าบ้านแบบแม่บ้านอ่าวเหนือครับเข้าไปกิโลทีที่10คันโถอันนี้เราไหลกลับมาแล้วเดี๋ยวเราก็ไปท่าเรือหาดธรรมชาติ25โลแล้วก็ไปฝั่งบางเต้า25โลรอแล้วก็ดูแลที่ไทยมา
ยาวพี่อย่าลืมพี่พี่ชายอย่าลืมนะอย่าลืมถ่ายรูปตอนนี้ตอนนี้คุยซะเสร็จสับเพลินเลยบ่ายโมง52ใช่ไหมบ่ายโมง52ป่ะบ่ายโมง52ครับ171กับนักตบเล่นตรงนี้อันนี้180ใช่ป่ะ182นะครับเดี๋ยวเหลืออีก14โลไปถึงท่าเรืออันนี้ได้นอนแล้วเวลาบ่ายสองครึ่งบ่ายสองครึ่งจะลงเรือรอบไหนบ่ายสามสี่มีสามโมงสี่ห้าชุดแรกพักกันเราเดี๋ยวพอขึ้นฝั่งก็ต้องกินข้าวอีกไปต่อไปต่อแต่เริ่มร้อนแล้วด้วยไปรอขึ้นฝั่งเมื่อไหร่จะกดขยับเลยโอเคให้เราต้อลากยาวเลยที่เหลือลากคนเดียวเลยไม่มีใครขึ้นด้วยเลยแน่นอนคนเกาะเข็นยับเลยครับสามสนามนี้กินไปบ้างมีน้ำส้มด้วยจากแม่ค้าสาวสวยครับทั้งสองคนครับขอบคุณครับถึงท่าเรือเฟอร์รี่นะครับ3:28ก็มีน้ำส้มด้วยเข้ามาแล้วก็พี่ชัยคนอยู่คนนี้ก็198นะครับเดี๋ยวขึ้นเรือ40นาทีกินข้าวได้ครับข้ามเรือแล้วต่อยได้ชามาแล้วครับเคยสั่งมารอบนึงก็ต่อไม้ไก่เอาเรื่องอยู่จะไม่เสียเวลาเรือกินไส้กรอกครับไม่กินข้าวมาต้องมาขอข้าวหน่อยมาใช้เวลาร้อนร้อนใส่เสื้อปั่นร้อนไม่แดดไม่ร้อนเสื้อแล้วไม่ครับเป็นรอยอาร์เมดเนี่ยโมงเลยพี่ต
แล้วครับครับ260แข่งกันคนแม่ครับข้าวเยอะยาวเลยกินข้าวครับครับใจเย็นพี่นี่เลี้ยงข้าวมีครับผมนอนนัก 4-5 ชั่วโมงได้แล้วก็รอรถไปรับพร้อมกันครับตลอดรถไปรับเต็มเหนียวผมก็ได้ลุงเวลามีน้อยลงไปผมหยิบต้องขอไปนะไปต่อไปโป่งเล่นโป่งน้ำร้อนลากกระดูล้อโตด้วยเก้าสิบโลจะม่วงเลยเยอะน่าจะม่วงไปต่อไปต่อง่วงแล้วครับนี่มันเพิ่ง5ทุ่มครึ่งแต่ง่วงละเลยก็ประมาณ 4-5 ชั่วโมงก็สักประมาณ 4:00 น่าจะจบเราไปต่อครับปึ้ง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 ตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งแล้วครับไปต่อแล้วก็ไปถึงเซเว่นอีก3โลทางไหลแต่ว่าทางมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไหลดีๆนิดนึงไปต่อไปต่อพอดีจังหวะที่ยอดขึ้นตีสองครึ่งน้องปลาดาวตัวโตน้องปลาดาวก็เห็นเมื่อกี้หรอเหลือครับขอบคุณครับขอบคุณมากจบแล้วครับตีสองครึ่งรถเวลาดีกว่าเดิมละสิบใช่ป่ะอะไรฮะดีกว่าเดิม2ชั่วโมงใช่เร็วกว่าเดิม2ชั่วโมงเห็นไหมโอ้โหสนามหญ้าคลีตั้ง300เมตรแต่เร็วกว่าเดิม2ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวปีหน้าว่าจะให้เร็วกว่าเดิมสักวันนึงไม่ได้มาครับทำเป็นพี่วีไม่ได้ไม่เวงนะเที่ยงจบจบจริงจริงจบแล้วครับนี่ได้ใบเบ็ดเรียบร้อยเต็มที่เรียบร้อยยังเลยกินก่อนแล้วครับขอต้อนรับตอนนี้ล้างแขนวันนี้ล้างแค้นครับผ่านไปกี่ปีนะ3ปี2ปี2ปีเหรอ2020จบแล้วเย้นี่ครับแล้วได้3รางวัลจากคนจบครั้งแล้วได้350ครั้งนี้ได้400ไม่ถึง350ด้วยมันไม่หายจบละก็เป็นยังไงบ้างครับก่อนถือรายละเอียดเดี๋ยวจะกินข้าวกันคนที่จะมานะครับไปฝึกเขาเข็นให้ดีๆก่อนไปฝึกสกิลลงเขาให้ดีๆอันตรายอันตรายวันนี้มีล้มไปเท่าไหร่3หรือ4ล้มแรงล้มแรง1แล้วก็ล้มก็เกือบแรงครับนะเพราะฉะนั้นก่อนคนที่จะมาสนามนี้ครับฝึกสกิลลงเขาให้ดีๆนะครับแล้วตอนเลื้อยขึ้นเขาก็มันไม่มีพื้นที่ให้เลื้อยอ่ะรถมันก็มีบ้างแต่วันนี้โชคดีว่ารถน้อยหน่อยก็พอขึ้นได้นะไม่อันตรายฝนตกอีกต่างหากลื่นๆนะครับเฮ้ยจบเร็วกว่าปีที่แล้ว2ชั่วโมงชั่วโมงประมาณปั่นบ้าบอสตาร์ทก็75โล AB เท่าไหร่นะ33ประมาณ34ครับรีบแต่ละคนครับผมนี่ครับสนุกดีครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะใครที่อยากมาก็เป็นสนามที่ก็มาได้แต่ว่าควรจะฝึกสกิลเขาให้เยอะโดยเฉพาะสกิลลงเขา
การเบรกการเลี้ยวการเข้าโค้งในโค้งนอกดูลายครับต้องมั่นใจเลยนะโอเคมากครับเจอกันใหม่จ้า